จะชวนไปอยู่8ริ้ว8ริ้วไงสายนี้น่าสนใจกว่านั่งจาก8ริ้วมากรุงเทพอ่ะ20นาทีถึงรถไฟฟ้าสาย8ริ้วโดยเจ้าของ CP EEC อ่ะเหรอใช่ไม่ใช่ CP EEC อ่ะนี่มัน EECP นะโอ้ยงงคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยฮะประกาศเมื่อวานจะลงทุนหลายแสนล้านบาทเนรมิตเมืองใหม่ที่8ริ้วพื้นที่หมื่นไร่ครับมีคอนเซปต์เป็นสมาร์ทซิตี้มีการวางผังเมืองระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนระบบบริการรวมอยู่จุดเดียวมหาลัยศูนย์การค้าโรงพยาบาลแล้วก็แบบ เป็นจุดที่ทดลองเป็นโครงการทดลองในการเชื่อมต่อ EEC จะมีรถไฟฟ้าระบบรางเชื่อมต่อเข้ามาที่มักกะสันให้เดินทางจากเมืองเข้ามาในกรุงเทพได้ภายใน20นาทีรถไฟจะออกทุก1หรือ2นาทีความจริงเนี่ยก็แบบว่าจะมีระบบรีไซเคิลขยะให้เป็นศูนย์อะไรต่างๆคือโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะขาดไปอย่างเดียวผมจะถามอยู่เนี่ยทั้งเมืองนี่ต้องใช้ทรูป่ะสกัดสองทั้งเมืองนี่เต็มไปด้วยเซเว่นใช่ไหมก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นเมืองใหม่ข้อ3ข้อ3คือตกลงเนี่ยมันไม่ง่ายกว่าเหรอถ้าท่านประมูลได้ถ้าท่าน CP ท่านประมูลได้ไอ้รถไฟฟ้า3สนามบินเออจบเลยเนาะจบเลยเชื่อมเลยก็มาแน่เชื่อมไปเลยก็พยายามสุวรรณภูมิเนี่ยอุ๊ยเชื่อมจบเลยนะเอออุ๊ยจบแบบต่อไปจากนั้นแหละครับเจ้าสัว CP มันบอกว่าไม่ใช่มีแค่8ริ้วเท่านั้นนะฮะที่จะอยู่ในพื้นที่ EC ที่จะพัฒนาเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาจะมีหลายเมืองมีระยองด้วยจะต้องพัฒนาผมนึกถึงสมัยคุณทักษิณจะสร้างเมืองใหม่นครนายกตอนนี้ไม่ต้องคุณทักษิณแล้วไม่ต้องรัฐแล้วครับเจ้าสัวเอกชนทำเจ้าสัวครับไป8ริ้วย้ายจากแจ้งวัฒนะด่วนนี่ทำเลยนะทำเลยพรุ่งนี้ซื้อที่8ริ้วกันเลยขึ้นกันแล้วไม่ทันแล้ว